นี้ก็มาถึงแล้วครับไร่พาดทองมีแกะตัวเบอร์เริ่มเลยนะครับมายืนต้อนรับเราว้าวพาดทองคอฟฟี่ช็อปคงเป็นอาคารนี่แหละครับร้านขายกาแฟนอกจากแกะแล้วนะครับก็ยังมีหมูมีแกะแล้วก็ยังมีกระต่ายครับ3ชั้นผมมาถึงตรงนี้ก็มีกวางครับ1 2 3 4ตัวครับทั้งหมดที่ว่ามานะครับสัตว์ต่างๆเป็นรูปปั้นครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับหยุดช่วงปีใหม่คนเยอะเยอะมากครับดูที่ร้านจอดรถน้อยแล้วก็กระต่ายน้อยครับตัวนี้ตรงจุดซื้อตั๋วก็ยังมีน้องวัวครับมาต้อนรับแล้วก็มีนกกระสายืนเฝ้าน้ำตกครับน้ำตกหินตัวนี้เป็นกิ้งคองครับมองคู่กวางทำหน้าดุด้วยครับตรงนี้ว้าวส่วนกวางตรงนี้ทำหน้าแอบแบ๋วครับทำหน้าน่ารักเดียวแล้วก็ตรงนี้ครับที่เป็นไฮไลท์หรือว่าจุดขายของที่นี่แหละครับทุ่งดอกมะกะเร็ดก็ไม่น่าเชื่อนะครับที่เมืองไทยก็มีหอไอเฟลนะครับตรงนี้มุกดาหารครับหอไอเฟลมุกดาหารว้าวเป็นศูนย์รวมสัตว์เลยนะครับตรงนี้มีนกกวางตรงนี้น่ารักเชียวแล้วก็กวางมูสครับกวางมูสเทียมเกวียนในประเทศเราอาจจะไม่เคยเห็นนะครับกวางมูสเทียมเกวียนเจ้าหมาน้อยก็มาอยู่กับเขาครับแม้แต่ยีราฟนะครับนึกว่ามีอยู่แอฟริกามาอยู่ตรงนี้ด้วยครับแม้แต่ยูนิคอร์นก็ยังมีนะครับยูนิคอร์น3ตัวแล้วมิกกี้เมาส์ก็เข้ามาอยู่ในสวนสัตว์ครับไดโนเสาร์น้อยครับเหมือนทุ่งผักออกมาจากไข่เลยครับเจ้าเสือครับเจ้าเสือน้อยน่ารักเป็นมิตรกับคนนะครับส่วนตรงนี้ก็สิงโตใจดีครับให้หนูน้อยขึ้นขี่หลังด้วยนอกจากสัตว์แล้วก็มีคนนะครับน่าดูหน่อยคนเยอะครับชาวต่างชาติก็มีครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เห็นทุ่งดอกไม้แล้วก็กังหันลมแบบนี้ครับบรรยากาศจะเหมือนกับอยู่ในฮอลแลนด์เลยนะครับแต่ตรงนี้มุกดาหารครับThank you.
ากมุมมองตรงนี้นะครับเห็นทั้งกังหันลมแล้วก็หอไอเฟลครับส่วนสีเหลืองนั่นก็หอน้ำประปาครับตรงนี้ไม่น่าใช่แกะนะครับน่าจะเป็นลามะตรงนี้แก้วมาคอครับสีเขียวแล้วก็สีแดงตรงนี้ก็มีอีก2ตัวครับมีเยอะอยู่นะครับดูคร่าวๆแล้วน่าจะประมาณ30ตัวครับสามารถเข้ามาให้อาหารมันได้ครับเอาหญ้าเข้ามาให้มันได้แล้วก็จะมีร้านขายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับตรงนี้